ลดเนื้อสัตว์เพิ่มผักใบเขียวโอ้ยอร่อยจังเลยบ๊อบ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 เอานี่แล้วพวกนายไม่กินกันเหรอโอ้ดีงั้นเสร็จฉันแหละฉันขอก็แล้วกันนะของไทซันยังเหลือผักอยู่เลยนะไม่ทานผักระวังอ้วนเหมือนหมูนะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนแล้วนะเหมือนดิทำอะไรกันอยู่จ้าเสียงดังเชียร์ปานว่าผมเหมือนหมูครับครูก็ไทซันนั้นไม่ยอมทานผักนี่นะเอ้าก็มันไม่อร่อยเหมือนเนื้อสัตว์นี่นะแต่ถ้าไม่ทานเลยก็ไม่ดีนะจ๊ะผักมีประโยชน์อย่างจำพวกถั่วเหลืองถั่วแดงหรือถั่วลันเตาก็มีโปรตีนใยอาหารวิตามิน B1 และธาตุเหล็กทำให้สุขภาพแข็งแรงและหากเรารับประทานเนื้อสัตว์มากก็ต้องเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะจ๊ะซึ่งจะทำให้เกิดก๊าซมีเทนตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเราจึงควรทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงและเพิ่มผักผลไม้ให้มากขึ้นเท่านี้ก็ช่วยโลกของเราได้แล้วละจ้าโอ้โหดีจังเลยจ้ามีประโยชน์ต่อตัวเราและส่วนรวมด้วยนะจ๊ะงั้นพวกเราก็ทานผักให้หมดกันเถอะนะใช่กินก็ได้แต่ขอเวลาทำใจหน่อยดิหยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียงกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงเพิ่มผักใบเขียวให้มากขึ้นเท่านี้ก็ช่วยลดมีเทนในชั้นบรรยากาศให้อุณหภูมิโลกเย็นลงแล้วครับ